มีความเห็นออกมาค่อนข้างจะเสียงแตกเกี่ยวกับในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคซึ่งกลุ่มนี้เขามีสมาชิกกว่า 200,000 กว่าคนนะครับเขามีการไปโพสต์ภาพเกี่ยวกับราคาตั๋วโดยสารสายการบินภายในประเทศเส้นทางบินจากกรุงเทพดอนเมืองไปที่จังหวัดตรังที่ผมบอกเขาบอกว่าราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 7,595 บาทเที่ยวเดียวเนี่ยถ้าเทียบกับเส้นทางจากกรุงเทพดอนเมืองไปสิงคโปร์ในวันเดียวกันอยู่ที่ 4,200 บาทโอ้โหไม่น่าล่ะต่างกัน 3,000 นี่แหละที่พี่เต็นบอกไปต่างประเทศไปตรังนี่แพงกว่าไปสิงคโปร์อีกเหรอหลายคนก็เลยคิดแบบนี้บอกโอ้โหยอมเสียเพิ่มอีกไม่กี่พันบาทไปต่างประเทศดีกว่าความรู้สึกมันต่างกันนะคืออย่างนี้คือยุคนี้นะมันเป็นยุคโซเชียลเนาะคือเวลาใครไปต่างประเทศทีนึงเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกับเที่ยวไทยแต่เวลาภาพที่มันออกมาเนี่ยเที่ยวต่างประเทศคือเที่ยวต่างประเทศแม้แต่ไปเวียดนามอ่ะความรู้สึกของคนดูโอ๊ยไปเที่ยวต่างประเทศมาเหรอ